มันจะทำการเด้งมาที่พื้นที่ที่ตรงส่วนของแบบจำลองนั้นๆ นะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายนะฮะคำถามของเพื่อนๆนะฮะเมื่อประมาณวัน2วันนี้ครับผมได้รับคำถามนะฮะมาจากเพื่อนๆทางบ้านนะครับเฮ้ยว่าทำไมเขาใส่ตรงส่วนของเฟอร์นิเจอร์เขาไปแล้วครับทั้งที่ประเภทตรงเนี้ยฮะมันเต็ม200นะครับยังไม่เต็มเลยแต่ทำไมเขาใส่เพิ่มไม่ได้ใส่แล้วเป็นแบบนี้นะฮะขึ้นมาถึงขีดจำกัดสูงสุดนะครับโอเคทีนี้ปัญหาของเรื่องนี้นะครับมันเกิดมาจากว่าตรงส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ครับในความเป็นจริงมันมีเรื่องของระบบค่าโหลดอยู่ด้วยคือปกติอะครับอย่างที่เรารู้กันดีใช่ไหมครับว่ามันจะมีเรื่องของพื้นที่ที่เฟอร์นิเจอร์ใช้อะบางอย่างมันทับกันไม่ได้นะแต่บางอย่างก็ทับได้อย่างที่เห็นนะครับนี่อย่างอันนี้นะฮะแต่ว่านอกจากตรงส่วนของเรื่องที่ทับเนี่ยครับมันดันมีระบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าโหลดเข้ามาเกี่ยวนะครับโดยที่แต่ละเฟอร์นิเจอร์ไม่เท่ากันใช่เพื่อนๆฟังไม่ผิดครับมันไม่เท่ากันและในเกมไม่ได้บอกเราด้วยแต่ทั้งนี้นะฮะได้มีคนที่รวบรวมข้อมูลนะครับหลักๆคือจะมีตรงส่วนของ Genshin Impact Wiki แล้วก็อันนึงฮะที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะวันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นส่วนของเว็บไซต์ Paimon Moe นั่นเองนะครับโดยที่เขารวบรวมนะครับในเรื่องของค่าโหลดไว้นี่เพื่อนๆจะเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะแต่ละเฟอร์นิเจอร์จะมีค่าโหลดไม่เท่ากันทีนี้ประเด็นอีกครับเฟอร์นิเจอร์ครับเฟอร์นิเจอร์ที่ใส่ได้ตามแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันอีกเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตรงส่วนของการแสดงค่าโหลดใช่ไหมครับอันนี้หน้าข้างบนเขียวๆเนี่ยซึ่งในเฟอร์นิเจอร์ครับปกติแล้วถ้ามันเป็นโซนนะฮะโซนประเภทภายนอกมันจะอยู่ที่10,000จำตัวเลขดีๆนะครับอยู่ที่10,000นะครับอย่างพื้นที่เกาะหนึ่งอ่ะ10,000ใช่ไหมครับเกาะที่สองอ่ะอีก10,000อย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยครับในส่วนของอาคารเนี่ยครับแน่นอนใช่ไหมครับว่าตรงส่วนของอาคารมันมีพื้นที่น้อยกว่ามันก็เลยทำให้ตรงส่วนของค่าโหลดเนี่ยครับในกรณีที่มันอยู่ในอาคารนะครับถ้าเป็นพื้นที่อย่างเงี้ยโล่งๆแบบเนี้ยครับที่เป็นโถงเนี่ยมันยังอยู่ที่10,000อยู่แต่นะฮะถ้าเป็นห้องเหล่านี้ฮะโล่งๆแบบเนี้ยมันจะอยู่แค่ 4,000 อ่ะโอเคนะครับมันจะอยู่แค่ 4,000 เลยอันนี้นะครับก็เป็นประเด็นของค่าโหลดนะครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆนะฮะทำการวางแผนในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับที่จะวางในบ้านอะไรพวกนี้ครับให้เช็คตรงส่วนของค่าโหลดจากเว็บก่อนนะครับแต่เบื้องต้นนะครับถ้าสมมุติแบบเฮ้ยไม่อยากเช็คนะฮะให้เพื่อนๆเข้ามาตรงนี้ครับให้มาดูตรงที่สีตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะใครคำว่าโหลดตรงเนี้ยฮะถ้าเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวอยู่ก็จะยังวางต่อไปได้แต่ถ้าสีแดงเมื่อไหร่แสดงว่ามันใกล้เต็มแล้วอาจจะต้องดูในเรื่องของตัวเฟอร์นิเจอร์ที่มีค่าโหลดต่ำๆใส่เข้าไปทีนี้นะฮะอันนี้เป็นส่วนแถมของวิดีโอชุดนี้นะครับพอดีบางคนนะฮะเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่รู้จะสร้างบ้านยังไงอะไรเงี้ยครับจะมีในเรื่องของแบบจำลองอยู่กดที่การน้ำชาตรงนี้นะครับแล้วเข้ามาที่แบบจำลองตรงนี้กดใช้ไอเดียจำลองนะฮะใส่โค้ดให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้นะเสร็จปุ๊บถ้าสมมติกดไปแล้วเรากดยืนยันนะฮะดูตัวอย่างก่อนนะอันนี้แค่ดูตัวอย่างเฉยๆนะฮะมันจะทำการเด้งมาที่พื้นที่ที่ตรงส่วนของแบบจำลองนั้นๆ นะฮะตั้งอยู่โดยอัตโนมัติโดยที่แบบจำลองแต่ละอันเนี่ยครับมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆทำไว้ที่เกาะ2สมมุตินะทำไว้ที่เกาะ2นะครับของอย่างนี้ครับเป็นศาลาผืนผ้าไหมเนี่ยเพื่อนๆก็จะใช้แบบจำลองในกับเฉพาะที่นั่นไปด้วยโอเคไหมนั่นเท่ากับว่าเพื่อนๆจะต้องมีในส่วนของตัวสถานที่นะครับที่ปลดล็อกแล้วเพราะตอนแรกครับถ้าเพื่อนๆเล่นเริ่มต้นมาเลยแล้วใช้ระบบเริ่มต้นมาครับมันจะมีให้เลือกแค่3ที่ในความเป็นจริงมันมี5แต่ตอนแรกมันมีให้เลือกแค่3แล้ว3ที่นี้ครับมันเลือกได้แค่1อันแล้วมันจะทำการปลดไปเรื่อยๆเมื่อเลเวลของการน้ำชาเพื่อนๆเพิ่มขึ้นโอเคไหมทีนี้ครับอีก2ที่ก็ต้องไปปลดตามส่วนของเงื่อนไขต่างๆของเขาโดยที่อันนึงอ่ะครับมันจะเป็นสาระผ้าไหมที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นธีมเกาะๆนะครับเป็นของอินาซึมะซึ่งกว่าจะปลดได้ใช้เวลานานมากๆเห็นไว้ที่ข้างหลังไหมฮะอันนี้นะฮะเป็นธีมญี่ปุ่นจ๋าๆเลยทีนี้อันเนี้ยประเด็นคือมันจะต้องไปทำตรงส่วนของทันเดอร์ซากุระให้เกินเลเวล40ซึ่งหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันโอเคไหมอันนี้ถ้าสมมุติใครไปที่เมืองอินาซิมะแล้วจะรู้นะฮะมันจะมีทันเดอร์ซากุระเนาะทีนี้นะครับในส่วนของซูเมรุเนี่ยครับมันจะมีเหมือนกันโดยที่เพื่อนๆ นะครับนี่นะมันอยู่อย่างนี้ฮะโดยที่เพื่อนๆ นะฮะต้องซื้อนะครับส่วนของคลังสมบัติอาณาจักรตัวนี้แล้ววิ่งมาที่สมบัติอาณาจักรนะครับและเลือกผลไม้จากธรรมชาติที่แท้จริงเพื่อปลดล็อก
นี่ก็ 1,000 currency นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมอ่ะนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่นะฮะเป็นแบบนี้เลยเป็นทีมดีมแลนด์นะครับโอเคไหมเท่ากับว่าถ้าสมมุติเราจะใช้แบบจำลองอะไรก็ตามใช่ไหมครับจะต้องมีสถานที่นั้นด้วยถูกไหมนี่เป็นข้อที่1 นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปที่แบบจำลองนะครับทีนี้ข้อที่2ครับข้อที่2ตรงส่วนของแบบจำลองเนี่ยครับเพื่อนๆจะเห็นนะว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ 35% นะครับอยู่ตรงนี้ด้านแดงๆเนี่ยซึ่งโอเคมันแสดงแปลนให้เราดูจริงแต่ว่าเรากดใช้อ่ะครับถ้าเปอร์เซ็นต์มันไม่ถึงครับจะเป็นแบบนี้สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่ครอบครองในส่วนของแบบจำลองตัวนี้ไม่ครบครับอย่างน้อยต้องมี 90% ที่จะใช้ได้โอเคไหมนี่เป็นข้อที่2นะครับและข้อสุดท้ายนะฮะอันนี้เขาอาจจะไม่ได้บอกนะครับแต่มันเป็นปัญหาที่ผมไปเจอมานะคือตรงส่วนของแบบจำลองเนี่ยแบบจำลองนั้นๆจะต้องเป็นแบบจำลองที่ตั้งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเราด้วยอย่างเช่นตอนนี้เราเป็นเอเชียใช่ไหมครับถ้าสมมุติคนทำแบบจำลองเนี่ยครับทำโดยที่ตัวส่วนของ ID เขาอ่ะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอเชียมันถึงจะใช้ด้วยกันได้โอเคไหมนี่คือปัญหานะครับทีนี้อันนี้แถมครับเอาแถมให้ครับไหนๆคลิปนี้ก็ทำมาแล้วนะครับแต่เต็มครับคือตรงส่วนของเว็บไซต์ที่2ครับที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆฟังนะครับคือตรงนี้เว็บไซต์ตรงส่วนของ Hoyo Lab ครับจะเป็นตัวนี้เลยครับคือตรงส่วนของ Official ของเรานะครับได้ทำการทำเว็บไซต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะฮะมาทำการแชร์ในเรื่องของตัวแบบจำลองเทเลเนพอร์ตนะครับนี่ก็จะมีให้เต็มไปหมดเลยนะฮะทั้งนี้นะครับดูเซิร์ฟเวอร์ก่อนใช้นะเพื่อนๆก็เอาตรงส่วนอันเนี้ยครับเนี่ยก๊อปโค้ดตรงเนี้ยครับเอาไปกรอกเนี่ยฮะเอาไปกรอกให้เรียบร้อยครับไม่ยากนิดเดียวโอเคไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ